สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมอีกแล้วแคนและวันนี้ผมก็จะเอาเป็นหน้าวัวแล้วกันนะครับนะซึ่งวันนี้สิ่งที่เราจะมาพูดกันนะครับนั่นก็คือประวัติที่แท้จริงของแฮงค์เจวิงเบอร์ตันนะครับนะและผมขอย้ำว่าดูให้จบก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์นะครับนะดูให้จบก่อนแล้วค่อยคอมเมนต์เข้าใจไหมดูให้จบก่อนดูให้จบก่อนโอเคไปเริ่มกันเลยแฮงปรากฏตัวครั้งแรกในตอน Madness 1ซึ่งแฮงนั้นได้ตกหลงรักผู้หญิงคนหนึ่งที่มีชื่อว่าไมล์แต่ผู้หญิงคนนั้นกลับไม่ได้รักแฮงเลยแม้แต่นิดเดียวแต่เขากลับรักจีบัสแฮงจึงร้องไห้เสียใจและมีความแค้นส่วนตัวกับจีบัสและฆ่าจีบัสทิ้งแต่จีบัสก็ไม่ตายและหลังจากนั้นแฮงก็ไปยืนเสียใจอยู่ใต้ต้นไม้และก็มีคนมาเปิดเสียงเพลงรบกวนแฮงก็เลยรู้สึกหงุดหงิดแล้วก็ไปฆ่าคนคนนั้นทิ้งแล้วก็มีคนมาช่วยแล้วก็ฆ่ากันแต่อยู่ดีๆจีบัสที่เพิ่งจะถูกแฮงฆ่าเมื่อกี้ก็มีความแค้นส่วนตัวกับแฮงแล้วก็เอาปืนใหญ่มายิงแฮงตุ้มแต่แฮงก็ไม่ตายข้ามไป EP ที่2เลยแล้วกันดูให้จบก่อนหลังจากนั้นหลายวันต่อมาแฮงก็ได้เข้าไปในฐานทัพของ AAHWเพื่อที่จะไปจัดการกับตัวของออดิเตอร์แต่เขาก็ไม่พบออดิเตอร์เลยเขาพบแต่แม็กเอเจนต์รุ่นทดลองเขาก็เลยเอาระเบิดเนี่ยตู้มยิงเข้าไปที่หัวของแม็กเอเจนต์และก็ตู้มแม็กเอเจนต์ตัวนั้นตายต่อมาในตอนที่2ของ Madness Combat แฮงได้บุกเข้าไปเพื่อที่จะฆ่านายอำเภอแต่เขาก็ถูกทิกกี้ขัดขวางภารกิจนี้เอาไว้เขาจึงยิงไปที่ทิกกี้แต่ทิกกี้ก็ไม่ตายและจีบัสก็เข้ามาแล้วก็หยุดยั้งเขาแต่ก็ไม่สามารถหยุดยั้งเขาได้เขาจึงเดินหน้าต่อไปเพื่อที่จะไปฆ่านายอำเภอให้ได้แต่สุดท้ายเขาก็โดนจีบัสยิงหัวเอาในตอนที่3ที่มีชื่อว่าอเวนเจอร์แฮงก็ได้ทำภารกิจนี้ต่อไปด้วยการที่ต้องฆ่านายอำเภอให้ได้แต่ทิกกี้ก็ได้มาขัดขวางเขาด้วยเครื่องบินเจ็ตแต่สุดท้ายเขาก็สามารถฆ่าทิกกี้ได้ทิกกี้จึงกลายเป็นซอมบี้โดยเหตุผลอะไรก็ไม่รู้และสามารถฆ่าทิกกี้ได้อีกรอบหนึ่งจีบัสนั้นก็ได้เข้ามาจัดการกับแฮงค์แต่แฮงค์เนี่ยก็ไม่ตายและสามารถยิงจีบัสจนบาดเจ็บไปได้แฮงค์ได้เข้าประชิดตัวกับนายอำเภอแต่สุดท้ายแฮงค์เนี่ยก็โดนจีบัสแทงเข้าและเขาก็ได้ยิงหัวจีบัสด้วยลูกซองและฆ่าในอำเภอทิ้งได้สำเร็จแต่ทั้ง3คนนั้นก็ตายอยู่ดีทั้ง3คนที่ว่าก็คือในอำเภอแฮงค์แล้วก็จีบัสนะครับไปตอนที่4กันเลยอโฟเทโอซิสแฮงค์นั้นได้บุกเข้าไปในศึกและเขาก็ได้ต่อสู้ไปต่อสู้มาจนได้ดาบดราก้อนซอร์ดและเขาก็ได้เข้าไปในคลับเอ็มเพื่อที่จะไปฆ่าทิกกี้เขาได้ยิงปืนไปที่หัวของทิกกี้อย่างเต็มๆแต่ทิกกี้ก็ไม่ตายสักทีเขาได้เข้าต่อสู้กับจีบัสและทิกกี้พร้อมกับกลั้นทุกตัวที่อยู่ในขับเอ็มจีบัสได้คืนชีพกลั้นทุกตัวที่อยู่ในขับเอ็มออกมาแล้วก็ได้ต่อสู้กับเขาถึงแฮงจะสามารถฆ่าซอมบี้ทุกตัวได้แต่เขาก็ไม่สามารถฆ่าจีบัสได้เพราะถูกซอมบี้ที่เป็นเอเจนต์ยิงเข้าแต่สุดท้ายเขาก็ได้เข้าต่อสู้กับจีบัสได้โดนจีบัสฆ่าเขาก็เลยระเบิดทีชีพตัวเองแต่ทิกกี้มันก็ไม่สนใจแล้วก็เปิดเพลงฟังอยู่ดีในตอนที่5แฮงค์ได้เข้าต่อสู้กับหน่วย AAHW และได้เข้าต่อสู้กับจีบัสแต่เขานั้นก็สู้กับจีบัสได้ไม่นานเพราะโดนทิกกี้มาขัดขวางเอาไว้เขาจึงร่วมมือกับจีบัสแบบไม่เต็มใจเท่าไหร่ในการต่อสู้กับทิกกี้แต่ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะไม่สามารถสู้ทิกกี้ได้เลยจนกระทั่งดีมอสและแซนฟอร์ดได้นำดราก้อนซอร์ดมาให้เขาได้ดีมอสและแซนฟอร์ดก็โดนตึกทับไปเขาได้เข้าต่อสู้กับทิกกี้แบบตัวต่อตัวโดยจีบัสเนี่ยโดนทิกกี้ฆ่าแล้วและเขาเนี่ยก็สามารถฆ่าทิกกี้ได้ในรอบแรกและทิกกี้ก็ฟื้นคืนชีพขึ้นมาแล้วก็แฮงตายลาก่อนแฮงและในตอนที่6แฮงต่อสู้กับหน่วย AAHW และเขาก็ได้พบข้อความอะไรสักอย่างซึ่งเป็นข้อความจากทิกกี้แล้วอยู่ดีๆทิกกี้เนี่ยก็ขี่รถมาชนเขาซะงั้นซึ่งนั่นก็ไม่ใช่รถธรรมดาแต่เป็นรถไฟ
การเล่นไล่จับกันระหว่างทิกกี้กับแฮงในครั้งนี้คือทิกกี้นั้นจะเป็นคนหนีและแฮงนั้นก็เป็นคนตามล่าแฮงนั้นก็สามารถตามล่าทิกกี้จนสามารถเกาะรถไฟของทิกกี้ได้และรถไฟของพวกเขานั้นก็ตกรางไปแล้วแฮงได้เข้าต่อสู้กับทิกกี้ตัวต่อตัวแต่อยู่ดีๆทิกกี้ก็เริ่มหิวขึ้นมาก็เลยไปซื้อไส้กรอกมากินแฮงก็ได้เดินเข้าไปหาทิกกี้แล้วก็เอาขวานจามหัวทิกกี้เข้าอย่างจังแล้วก็โยนเขาตกลงไปในหน้าผาแต่ทิกกี้นั้นก็ได้ระเบิดพลังของไดเวอร์ออกมาแล้วก็ฆ่าแฮงทิ้งในตอนที่7ที่มีชื่อว่า Consideration ทิกกี้นั้นก็เลยเล่นไล่จับกับแฮงอีกครั้งโดยครั้งนี้แฮงนั้นเป็นคนหนีและทิกกี้เป็นคนตามล่าแฮงได้เข้าต่อสู้กับทิกกี้จนสามารถยิงเครื่องไดเวอร์ของทิกกี้ได้และแฮงก็หนีออกมาจนเขาได้ไปพบกับแม็กเอเจนต์ตัวเดิมที่เขาเคยฆ่าไปในอินซิเดนต์น่ะแฮงโดนแม็กเอเจนต์ตัวนั้นต่อยเอาจนกระเด็นและแฮงก็ไปเอาเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยมาฆ่าแม็กเอเจนต์ตัวนั้นแล้วก็เอาเลื่อยไฟฟ้าเนี่ยมาสู้กับทิกกี้แต่ทิกกี้ก็สามารถปัดเลื่อยไฟฟ้าของแฮงหนีได้และทิกกี้ก็จับแฮงโยนออกมานอกหน้าต่างแฮงก็เลยกลับไปหาทูบีแดมเพื่อให้ทูบีแดมรักษาเขาจากการที่เขาต่อสู้กับทิกกี้ดีมอนและแซนฟอร์ดก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งนี้พวกเขาได้มาพบกันและได้นัดกันว่าจะไปช่วยเหลือกลั่นหนึ่งตัวที่อยู่ในเครื่องทดลองที่กำลังจะถูกทดลองดีมอนและแซนฟอร์ดได้นำกลั่นตัวนั้นมาให้กับแฮงแฮงก็โอเคเดี๋ยวฉันจะไปช่วยกันอีกตัวหนึ่งออกมาหลังจากนั้นแฮงเนี่ยก็ได้เข้าไปที่ฐานของ AAHW ที่กลันตัวนั้นกำลังจะเป็นผู้เคราะห์ร้ายด้วยการที่กลันตัวนั้นเนี่ยจะถูกจับไปเป็นแม็กเอเจนต์นั่นเองแฮงได้เข้าต่อสู้กับกลันแต่อยู่ดีๆข้างนอกเนี่ยก็มีซอมบี้เต็มเลยพอแฮงกำลังจะช่วยกลันได้สำเร็จแม็กเอเจนต์ V4 ก็ได้เดินออกมาแล้วก็ฆ่าแฮงทิ้งซะอย่างนั้นเลยแล้วก็จบประวัติของแฮงเป็นเพียงเท่านี้และในเมื่อคุณดูจบแล้วผมก็จะบอกว่านี่คือประวัติที่ผมแต่งเองขึ้นมาโดยการนำอินซิเดนต์ต่างๆและตอนพิเศษต่างๆเนี่ยมารวมกันกับเนื้อเรื่องหลักซึ่งนี่เป็นประวัติแบบมั่วซั่วตั้วเหลที่ผมคิดขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นถ้าดูถึงตอนนี้แล้วก็อย่ามาพิมพ์ด่าผมล่ะผมทำเพื่อความบันเทิงเท่านั้นใครที่อยากดูประวัติของแฮงจริงๆเนี่ยก็ไปเสิร์ชดูในช่องคนอื่นได้แต่นี่คือประวัติแบบมั่วซั่วตั้วเลยนะครับเข้าใจนะครับนี่คือทำเพื่อความบันเทิงล้วนๆโอเคถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ครบ2ไลค์ด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบอกแล้วว่าให้ดูให้จบก่อนอย่าเพิ่งพิมพ์ด่าผมโอเค